เปิดชีวิตอภิรักษ์แซ่ฮ้อตำนานฝากเงินวันละ20หลังถูกหลอกเกือบหมดตัวเด่นออนไลน์วันที่25มิถุนายน2567 14:16 น.เปิดชีวิตความเป็นอยู่ล่าสุดของอภิรักษ์แซ่ฮ้อลูกกตัญญูตำนานฝากเงินวันละ20บาทเผยเหตุการณ์2ปีก่อนทำถูกหลอกเกือบหมดตัวตอบปมข่าวลือโดนโกงเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่แฟลตแห่งหนึ่งย่านคลองเตยนางสาวสุภาพันธ์แซ่โฮอายุ56ปีประธานชุมชมเทพทานคลองเตยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์กรณีที่โซเชียลมีเดียแห่ถามหาความเป็นอยู่ของนายอภิรักษ์หนุ่มกตัญญูฝากเงินวันละ20บาทว่าปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างหลังมีกระแสข่าวว่าถูกหลอกถอนเงินเกือบหมดตัวนางสาวสุภาพันธ์กล่าวว่าตนรู้จักกับนายอภิรักษ์มานานมากแล้วซึ่งนายอภิรักษ์อยู่ที่แฟลตแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวแต่ว่าแม่ได้เสียชีวิตลงเพราะโควิดทำให้ตอนนี้อาศัยอยู่กับพี่สาวสองคนซึ่งกิจวัตรประจำวันของนายอภิรักษ์ตื่นเช้ามาก็เข็นรถเข็นไปเก็บของเก่าขายส่วนพี่สาวก็ไปทำงานประจำแล้วมักจะกลับมาในช่วงเย็นเปิดชีวิตความเป็นอยู่ล่าสุดของอภิรักษ์แซ่ฮ้อลูกกตัญญูตำนานฝากเงินวันละ20บาทเผยเหตุการณ์2ปีก่อนทำถูกหลอกเกือบหมดตัวตอบปมข่าวลือโดนโกงอ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นอภิรักษ์แซ่ฮ้อลูกกตัญญูคนดังตำนานฝากเงินวันละ20เจอเดินมารับแจกข้าวกล่องที่ผ่านมานายอภิรักษ์ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนักเจ้าตัวเป็นคนที่ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องก็จะมีทักทายกันบ้างเวลาที่นายอภิรักษ์มาถามหาของแจกหรือเวลามีของแจกมาแจกที่แฟลตตนก็จะมอบให้นายอภิรักษ์ก่อนเนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางเป็นผู้พิการสำหรับเรื่องการฝากเงินวันละ20บาทนั้นเราไม่ทราบว่าปัจจุบันนายอภิรักษ์ยังฝากเงินอยู่หรือไม่แต่เรื่องที่มีกระแสข่าวว่านายอภิรักษ์โดนโกงนั้นไม่เป็นความจริงเพียงแต่โดนหลอกมากกว่านางสาวสุภาพันธ์แซ่โฮอายุ56ปีประธานชุมชมเทพทานคลองเตยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์โดยเมื่อ2ปีก่อนนายอภิรักษ์ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในแฟลตเดียวกันในระหว่างนั้นผู้หญิงได้หลอกให้นายอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ซื้อ 4-5 เครื่องและไม่ทราบว่าได้หลอกให้นายอภิรักษ์ไปถอนเงินที่ธนาคารหรือไม่และผู้หญิงคนนั้นได้บอกให้นายอภิรักษ์ไปขอทานและไปขอเงินจากคนอื่นซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนายอภิรักษ์มาขอเงินจากตนจึงตักเตือนไปว่าปกตินายอภิรักษ์ไม่เคยขอเงินใครเลยทำไมครั้งนี้ถึงได้มาขอเงินแบบนี้นายอภิรักษ์ก็ตอบว่าเขาให้มาขอตนเลยบอกไปว่าคราวหลังอย่ามาขอเงินอีกเพราะที่ผ่านมาอภิรักษ์ไม่ได้นิสัยแบบนี้ก็ได้เตือนสติไปและดูเหมือนว่าเขาจะฟังอย่างไรก็ตามตนรู้สึกเห็นใจนายอภิรักษ์มากเพราะเขาเป็นคนไม่มีพิษภัยอะไรเป็นเพียงแค่คนพิการเท่านั้นแต่กลับถูกหลอกจึงอยากให้เห็นใจกันบ้างเพราะว่าคนพิการอาจจะถูกหลอกได้ง่ายทั้งนี้ตนทราบเรื่องนี้เพราะว่าคนแถวนั้นรู้สึกเป็นห่วงนายอภิรักษ์ก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกตนเพื่อให้ตนไปเตือนนายอภิรักษ์ด้วยแต่ปัจจุบันผู้หญิงคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีและนายอภิรักษ์ก็ได้ใช้ชีวิตปกติตื่นเช้ามาก็ตื่นไปเก็บของเก่าขายและที่ผ่านมานายอภิรักษ์ก็ไม่ได้บ่นเรื่องสุขภาพมากนักยังดูแข็งแรงเหมือนเดิมเลขากกต.แฉมี20โรงแรมที่ผู้สมัครสว.นัดพบจัดเลี้ยงผิดกม.แน่จ่อส่งสารฟันการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 17:33 น.ปิดเลขากกต.
แฉมี20โรงแรมที่ผู้สมัครสวนัดพบชี้มีจัดเลี้ยงผิดกม.แน่นอนจ่อรวบรวมหลักฐานส่งศาลหากผิดจริงสว.หยุดปฏิบัติหน้าที่บัญชีสำรองนำชื่อออกทันทีเมื่อเวลา 16:30 นวันที่26มิถุนายน2567ที่บริเวณศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ศูนย์การประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.กล่าวว่าจากผู้สมัครสว.ระดับประเทศทั้งหมด 2,995 คนโดนตัดสิทธิ์6คนเหลือ 2,989 คนโดยรอบแรกเป็นการเลือกกันเองใน20กลุ่มซึ่งผ่านไปด้วยดีแม้ต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากในการขานคะแนนที่ช้าเพื่อให้มีความชัดเจนขณะที่ช่วงบ่ายจำนวนผู้สมัครสว.ลดลงเหลือ800คนในแต่ละกลุ่มเหลือกลุ่มละ40คนและลงเพียง50ในการลงคะแนนคาดว่าจะเสร็จประมาณ20:00 นส่วนการทักท้วงเป็นไปตามสิทธิของผู้สมัครสว.ทุกคนและส่วนใหญ่เป็นการทักท้วงหลังทราบคะแนนแล้วไม่ได้ทักท้วงระหว่างการนับคะแนนหรือขีดคะแนนผู้สื่อข่าวถามว่ากล้องวงจรปิดที่มีการถ่ายทอดกลุ่มละ4กล้องแต่เมื่อเชื่อมต่อออกมาด้านนอกทำไมภาพสลับไปมาและไม่มีเสียงทำให้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนายแสวงกล่าวว่ากล้องวงจรปิดมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งเช่นช่วงการนับคะแนนที่กล้องมีทั้งภาพและเสียงโดยกล้องวงจรปิด4ตัวเราตั้งใจติดไว้เพื่อให้เห็นว่านอกจากจะบันทึกเหตุการณ์แล้วเรายังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หากมีการฟ้องร้องสามารถแสดงหลักฐานต่อศาลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการอีก154คนหากเกิดเหตุอะไรก็ทักท้วงได้เมื่อถามถึงการแต่งกายของผู้สมัครสว.ที่มีลักษณะคล้ายกันมีการนัดกันหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าคนแต่งกายก็เหมือนวันสมัครบางคนก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือใส่ชุดเหมือนกันยังไม่ได้มีความผิดอะไรแต่หากจะผิดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเช่นเรื่องการพบกันโรงแรมที่มีเกือบ20โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าใครเป็นคนจองโรงแรมใครสั่งอาหารใครประสานงานใครลงทะเบียนเราต้องไปประสานกับทางโรงแรมและคิดว่าโรงแรมคงไม่บิดเบือนข้อมูลซึ่งมีทั้งการให้เงินและการจัดเลี้ยงซึ่งกฎหมายห้ามไว้ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยเราต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานซึ่งมาตรา60ระบุว่าเมื่อประกาศผลเลือกตั้งไปแล้วหากผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเราต้องส่งศาลฎีกาถ้าศาลรับคำคัดค้านสว.ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นบัญชีสำรองก็ต้องนำรายชื่อออก มนัสฮีโร่โอลิมปิกช่วยติวเข้มก้องธรณีชี้ไฟปะทะซุปเปอร์เล็กอาจพลิกล็อกกีฬาวันที่22มิถุนายน2567 18:44 มนัสบุญจำนงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2004ยืนยันติวเข้มก้องธรณีส.สมหมายเป็นพิเศษและแนะนำทีเด็ดเพื่อหวังเอาชนะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอ โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทในฐานะคู่รองของศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส2วันลุมพินี68วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 โดยมนัสมีดีกรีเคยเป็นถึงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2547ที่กรีซและเหรียญเงินโอลิมปิก2551ที่จีนซึ่งเจ้าตัวเพิ่งมาเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายส.สมหมายได้ไม่นาน
โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลการซ้อมและติวเข้มก้องธรณีเป็นพิเศษในขณะที่ก้องธรณีถือสถิติชนะ8แพ้1ในรายการวันลุมพินีและเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาหมาดและการชกในศึกวันลุมพินี68จะเป็นไฟแรกหลังจากคว้าสัญญาอีกด้วยทางมนัสที่เป็นคนดูแลการซ้อมให้กับก้องธรณีเปิดเผยว่าแม้หลายคนจะมองว่าลูกศิษย์ของตนเป็นรองซูเปอร์เล็กอยู่มากแต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรโดยยืนยันว่าเตรียมทีเด็ดให้รุ่นน้องขึ้นไปสู้อย่างเต็มที่และอาจจะมีพลิกล็อกให้ได้เห็นในวันแข่งขันผมกับก้องธรณีอยู่ด้วยกันมา4เดือนแล้วก็เห็นพัฒนาการออกหมัดเซตปะขาการเข้าออกที่ดีขึ้นไฟเจอกับซูเปอร์เล็กหลายคนมองว่าน้องผมสู้ไม่ได้ผมชกโอลิมปิก2547รอบชิงเจอกับนักชกคิวบาเบอร์หนึ่งของโลกผมยังชนะได้แล้วทำไมน้องผมจะเอาชนะซูเปอร์เล็กไม่ได้บ้างหมัดมวยขึ้นไปบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ไฟนี้น้องผมจะมีหมัดและความหนักของอาวุธขึ้นไปสู้แน่นอนครับนอกจากคู่ของก้องธรณี VS ซูเปอร์เล็กแล้วยังมีเหล่ายอดฝีมือระดับคู่เอกอีกมากมายตบเท้าร่วมชิงชัยในศึกนี้นำทีมโดยพระจันทร์ฉายTK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอจะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบอกซออีเกงอที่ว่างโดยจะเจอกับโจนาธานดิเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาเจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่ตั้งใจจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนร่วมด้วยคู่มวยดูเดือดอีกมากมายรวมทั้งหมด12คู่ให้แฟนๆได้รับชมกันแบบจุใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีส่วนช่อง 7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp